ณคงตกใจมากที่รู้ว่าพ่อถูกฆาตกรรมและแม่เป็นฆาตกรน่ะเหรอคะลูกจงเชื่อเถอะว่าแม่ไม่ได้ทำผิดแม่เธอไม่ใช่คนดีเขาฆ่าพ่อเธออย่างเลือดเย็นเขาแอบขโมยยาพิษไปจากบ้านฉันน่ารังเกียจที่สุดฆ่าผัวตายเพียงเพราะไม่อยากให้ใครได้ไปฉันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าใครคือฆาตกรแก้แค้นที่ทำให้หน้าของฉันเสียโฉมน่ะเหรอมีคนอยู่เพียง5คนใครล่ะที่เป็นคนฆ่าสมควรแล้วที่จะโดนแขวนคอแม่ฉันไม่ผิด